ูมิธรรมห่วงป่วนใต้ลามหลังจับผู้ต้องหาคดีตากใบไม่ได้แจงไม่ใช่ความผิดนายกการเมืองวันที่21ตุลาคม2567 10:04 น.ภูมิธรรมรับห่วงเหตุไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้หลังคดีตากใบใกล้หมดอายุยันรัฐบาลเร่งตามผู้ต้องหาไม่เคยละเลยไม่สบายใจหลังถูกมองเป็นความผิดนายกรัฐมนตรีขอมองภาพรวมอย่าวิจารณ์เฉพาะส่วนเมื่อเวลา 8:00 น.วันที่21ตุลาคม2567ที่แกรนด์ไฮแอทเอราวัณนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงคดีตากใบที่ใกล้จะหมดอายุความในวันที่25ตุลาคมนี้ในฐานะดูแลด้านความมั่นคงมีความกังวลการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่หรือไม่ว่าเรื่องนี้เราเป็นห่วงและเฝ้าระวังอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วการก่อเหตุในพื้นที่มีมาตลอดไม่ใช่เพิ่งมีในช่วงที่มีคดีตากใบเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของผู้ก่อเหตุสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องหน่วยข่าวเพื่อหาข้อมูลในถิ่นที่อยู่หรือพื้นที่ที่เคยไปของผู้ต้องหาขอให้เข้าไปดูในรายละเอียดและเข้าไปตามหมายศาลหรือหมายจับที่มีอยู่โดยได้กำชับให้เร่งจับกุมตั้งแต่วันแรกที่มีหมายจับออกมาจะเห็นได้ว่าตนได้สั่งผู้บัญชาการตำรวจซึ่งท่านก็ลงพื้นที่ด้วยตัวเองพร้อมทั้งสั่งการให้ผู้บัญชาการภาคลงไปในพื้นที่ที่มีปัญหาตอนนี้ได้เร่งติดตามตัวอยู่แต่ไม่รู้ว่าผู้ต้องหาอยู่ที่ไหนซึ่งได้ประสานกับตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพลติดตามด้วยนายภูมิธรรมกล่าวยอมรับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่ว่าเราจะละเลยหรือไม่สนใจซึ่งก็เหมือนคดีทั่วไปที่จับได้บ้างและจับไม่ได้บ้างตรงนี้ไม่ใช่ข้อแก้ตัวอย่างไรเราก็ต้องทำอย่างเต็มที่อีกทั้งคดีนี้มีความต่อเนื่องมากกว่า20ปีเพราะทัศนคติในการมองเรื่องนี้ก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างตนคิดว่าก็จะต้องให้ทุกคนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วให้กระบวนการยุติธรรมตัดสินเรามีหน้าที่ทำให้ทุกอย่างดำเนินการตามกฎหมายนายภูมิธรรมกล่าวว่ารู้สึกไม่สบายใจที่มีการหยิบยกเอาคดีตาใบขึ้นมาโทษรัฐบาลนี้ว่าเป็นผู้ร้ายแต่เราเข้าใจถึงความเจ็บปวดความเสียหายของญาติทั้งหมดไม่ควรมากล่าวหารัฐบาลหรือกล่าวหานายกรัฐมนตรีว่ารู้เห็นเป็นใจเพราะเรื่องนี้เกิดเมื่อ20ปีก่อนและเมื่อ20ปีก่อนนายกรัฐมนตรีก็ยังมีอายุไม่มากฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าท่านรู้เห็นเป็นใจขณะนี้ท่านก็ได้ทำตามหน้าที่ได้กำชับสั่งการไปยังผู้บัญชาการตำรวจรวมถึงตนเองฉะนั้นอยากไม่อยากให้มองคดีตากใบในประเด็นจุดเดียวเพราะข้อมูลที่ออกมามีหลายส่วนหลายจุดไม่อยากให้ถูกขยายความอยากให้มองแค่เรื่องผลกระทบของญาติหากไปขยายความก็อาจจะบานปลายและกระทบกับเรื่องการต่อสู้ของกองกำลังในภาคใต้และกระทบต่อความมั่นคงของชาติอยากให้ทุกคนระมัดระวังในเรื่องนี้พุ่งเป้าไปที่ตัวผู้ถูกกระทำอีกครั้งกระบวนการเยียวยาเกิดในสมัยยนต์ส.ยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีและยังไม่มีการชี้ถูกหรือผิดพร้อมทั้งหมดสืบหาความจริงไม่อยากให้มองเฉพาะมุมเฉพาะส่วนแล้วมาพูดด้านเดียวซึ่งมันจะไม่ยุติธรรมกับผู้ที่ถูกอ้างอิงเสกโลโซเคลื่อนไหวหลังนวัดขยะขยแยงบอสดาราลั่นอย่าซ้ำ
เติมเขาเลยเด่นออนไลน์วันที่22ตุลาคม2567 16:46 น.เสกโลโซเคลื่อนไหวหลังณวัฒน์ฟาดแรงเดือดขยะแขยงบอสดาราเป็นภาระสังคมลั่นเขาพลาดไปแล้วก็อย่าไปซ้ำเติมพวกเขาเลยคนบันเทิงด้วยกันเมื่อวันที่22ตุลาคม2567หลังจากนายณวัฒน์อิสระไกรศีลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดิไอคอนเมื่อวันที่18ตุลาคม2567ที่ผ่านมานะตึก MGI ย่านทาวน์อินทาวน์โดยนายณวัฒน์เผยว่าผมไม่ชอบมินไม่ชอบกันไม่ชอบแซมเพราะทำร้ายสังคมผู้ยากไร้ทำไมอะผมมีสิทธิ์ผมพูดว่าไม่ชอบยังดีกว่าคำว่าเกลียดนะผมขยะแขยงที่จะไปทำงานแบบนั้นผมขยะแขยงที่พวกคุณเป็นภาระสังคมทำให้ข้าราชการทุกระบบปวดหัวคุณส่งเสริมให้เทวดาคอดคอร์รัปชันคุณทำร้ายระบบทั้งหมดตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำมันคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเอาคน 400,000 คนไปเป็นเครื่องมือผมไม่นับถือคนที่ทำให้ชีวิตคนอื่นแตกสลายผมเกลียดผมไม่ชอบพวกคุณผมเป็นคนชัดเจนผมไม่ชอบใครรังแกใครผมไม่ได้ไปหมิ่นประมาทคุณนะแค่ผมไม่ชอบคุณผมขยะแขยงพวกคุณผมผิดอะไรผมไม่ได้ทำอะไรผิดกับคุณออกจากคุกก็ไม่ต้องทักผมแค่นั้นไม่ต้องเจอกันผมไม่ชอบคนอย่างนี้อ่านข่าวเพิ่มเติมออกจากคุกไม่ต้องทักณวัฒน์แฉลกขยะแขยงบอสดาราลั่นอย่าไปสงสารทำชีวิตคนอื่นแตกสลายภาพประกอบล่าสุดศิลปินเพลงร็อกระดับตำนานอย่างเสกโลโซหรือเสกสรรสุขพิมายก็ออกมาเคลื่อนไหวต่อประเด็นดังกล่าวโดยการแชร์ภาพข่าวปมณวัฒน์ไม่ชอบแซมวิชกันรู้สึกขยะแขยงที่พวกคุณเป็นภาระสังคมโดยระบุแคปชั่นว่าเขาพลาดไปแล้วก็อย่าไปซ้ำเติมพวกเขาเลยเราคนบันเทิงด้วยกันรักกันไว้ดีกว่านะครับงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันสนั่นมีทั้งคอมเมนต์ที่เห็นด้วยกับเสกโลโซเข้ามาสนับสนุนอาทิเฮียเป็นคนแรกๆเลยที่บอกว่าเขาพลาดและให้โอกาสสั้นๆง่ายๆอันนี้จริงครับแล้วจะมีเพื่อนไว้ทำไมแยกแยะกฎหมายก็ว่ากันไปใช่ค่ะควรแยกแยะทุกคนพลาดกันได้อภัยให้กันครับจริงค่ะพี่เสกพูดถูกคนที่ขยะแขยงเขาควรหันกลับมามองตัวเองบ้างรู้สึกหดหู่ใจเห็นดาราติดคุกเขาพลาดก็อย่าซ้ำเติมถ้าเขารู้คงไม่ทำหรอกเอาชื่อเสียงมาแลกไม่คุ้มทุกคนล้วนเคยผิดพลาดพวกเขาเข้าสู่กระบวนการแล้วก็ไม่ควรซ้ำเติมจริงค่ะเขาก็โดนจับไปแล้วก็ว่าไปตามกฎหมายไม่ควรจะมาแซะเขาอีกขณะที่คอมเมนต์อีกส่วนไม่เห็นด้วยอย่างแรงกับเสกโลโซออกมาสวนเดือดอาทิพลาดหนักไปเฮียมีส่วนร่วมทำให้ประชาชนหมดตัวมานานถ้าไม่เกมวันนี้ก็คงไม่หยุดสมควรละครับเห็นด้วยนะบางคนเสียเป็นแสนแสนบางคนคอตอตอไม่สงสารเขาหรอเห็นด้วยค่ะยังออกมาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จอยู่เลยค่ะนี่แหละเมืองไทยมีคนแบบนี้คนถึงไม่กลัวความผิดเพราะทำแล้วรวยก็ยังมีคนเห็นใจนี้คือบทเรียนดาราต้องใส่ใจให้มากเพราะเขารักตัวดาราเป็นต้นแบบคิดถึงประชาชนให้มากภาพประกอบคริสชี้พรรคร่วมรัฐบาลขาดเอกภาพกระทบงานสภาจับตาแองดินเนอร์ทบหกปมร้อนการเมืองวันที่21ตุลาคม2567 10:38 น.
พริชชี้ปัญหาพรรคร่วมขาดเอกภาพกระทบงานสภาล่าช้าหลายนโยบายรัฐบาลไม่แน่นอนจับตา6ประเด็นสังคมรอความชัดเจนจากวงดินเนอร์พรรคร่วมค่ำนี้เมื่อวันที่21ตุลาคม2567นายพริชวัชรสินทุสส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชนโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กโดยระบุว่าจับตาดินเนอร์พรรคร่วมรัฐบาลคืนนี้6คำถามที่สังคมเฝ้ารอคำตอบที่ชัดเจนเย็นนี้หัวหน้าและแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลจะมีการรับประทานอาหารเย็นร่วมกันท่ามกลางจุดยืนและความเห็นเชิงนโยบายที่แตกต่างกันระหว่างแต่ละพรรคซึ่งปรากฏให้เห็นชัดขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากพรรคภูมิใจไทยโหวตแตกต่างจากพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลอื่นเกี่ยวกับร่างแก้ไขพ.ร.บ.ประชามติที่สว.ส่งกลับมาที่สภาผู้แทนราษฎรในวันที่9ตุลาคมเราก็ไม่ได้เห็นการลงมติในสภาอีกเลยโดยมีหลายครั้งที่ประธานเลือกปิดประชุมเร็วกว่าปกติซึ่งหลายคนวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะความกังวลของรัฐบาลที่ไม่อยากให้มีภาพปรากฏว่าพรรคร่วมรัฐบาลลงมติอย่างไม่เป็นเอกภาพกันความไม่เป็นเอกภาพดังกล่าวไม่เพียงแต่ทำให้สภาทำงานได้ล่าช้าลงในการพิจารณาวาระและกฎหมายต่างๆที่ค้างอยู่จำนวนมากแต่ยังทำให้ชะตากรรมของหลายนโยบายของรัฐบาลที่ประชาชนให้ความสำคัญมีความไม่แน่นอนผมเชื่อว่าประชาชนคาดหวังจะได้คำตอบที่ชัดเจนจากรัฐบาลหลังดินเนอร์พรรคร่วมรัฐบาลคืนนี้ในอย่างน้อย6ประเด็น 1. รัฐบาลจะเดินหน้าให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยส.ส.รอเสร็จทันก่อนเลือกตั้งครั้งหน้าตามที่เคยได้สัญญาไว้หรือไม่จะมีการมอบหมายพรรคร่วมรัฐบาลพรรคไหนหรือไม่ให้ไปหารือกับส.ว.ให้สนับสนุนหลักการสำคัญในร่างแก้ไขพ.ร.บ.ประชามติของสภาจะมีการมอบหมายพรรคร่วมรัฐบาลพรรคไหนหรือไม่ให้ไปโน้มน้าวให้ประธานสภาเห็นว่าการบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องส.ส.ร.เพื่อลดจำนวนประชามติจาก3เหลือ2ครั้งไม่ขัดกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 2. รัฐบาลจะเดินหน้าต่ออย่างไรเรื่องการนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองพรรคเพื่อไทยจะยืนยันหรือไม่ว่าจะเดินหน้าลงมติเห็นชอบกับรายงานของกมธ.ที่ส.ส.จากพรรคเพื่อไทยเป็นประธานเนื่องจากเป็นรายงานที่เพียงเสนอทางเลือกเชิงนโยบายต่างๆโดยไม่ได้ผูกมัดคณะรัฐมนตรีให้เลือกทางใดทางหนึ่งเมื่อผ่านพ้นการพิจารณารายงานไปแล้วจะเสนอร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมในนามของคณะรัฐมนตรีหรือในนามของพรรคเพื่อไทยหรือไม่เมื่อไหร่และมีเนื้อหาที่วางแนวทางเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมคดี112ไว้อย่างไร 3. รัฐบาลจะเดินหน้าต่ออย่างไรเรื่องนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตในเฟส 2ตกลงรัฐบาลจะเดินหน้าหรือไม่ในการแจกเงินหมื่นในเฟส 2ให้กับคนอีกหลายสิบล้านคนที่ลงทะเบียนแต่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่ม 14.5 ล้านคนจากเฟสแรกหากเดินหน้างบประมาณที่จะต้องถูกจัดสรรมาจะไปเบียดบังงบประมาณที่พรรคร่วมรัฐบาลอยากใช้ผลักดันโครงการของกระทรวงที่แต่ละพรรครับผิดชอบอยู่หรือไม่ 4. รัฐบาลจะตกลงกันได้หรือไม่ว่าร่างกฎหมายของใครจะเป็นร่างหลักโดยเฉพาะพ.ร.บ.ขนส่งทางรางซึ่งจะต้องมีการลงมติกันในสัปดาห์หน้าเราจะเห็นพรรคเพื่อไทยมีความพยายามกดดันส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลพรรคอื่นหรือไม่ให้หันมาโหวตให้ร่างของเพื่อไทยเป็นร่างหลักแทนร่างของคณะรัฐมนตรี
ทั้งที่ร่างของพรรคเพื่อไทยเป็นร่างที่พรรคประชาชนมองว่ามีกลไกคุ้มครองผู้ใช้บริการและกลไกตรวจสอบน้อยที่สุดรวมถึงมีช่องโหว่ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนมากที่สุดติดตามรายละเอียดได้จากการอภิปรายของส.ส.สุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิ5รัฐบาลจะหารือกันเรื่องการอำนวยความยุติธรรมในคดีตากใบหรือไม่พรรคร่วมรัฐบาลที่มีฐานในพื้นที่ชายแดนใต้และมีบทบาทสำคัญในการผลักดันเรื่องดังกล่าวในกมท.กฎหมายจะมีข้อเสนออย่างไรต่อนายกรัฐมนตรีในการดำเนินการให้มีการนำตัวจำเลยและผู้ต้องหาทุกคนมาขึ้นศาลให้ทันก่อนอายุความจะหมดลงในอีก5วัน 6. รัฐบาลจะมีความชัดเจนขึ้นหรือไม่เกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินนโยบายที่เคยมีความเห็นต่างกันระหว่าง2พรรคใหญ่สุดในขั้วรัฐบาลเช่นนโยบายกัญชานโยบายสถานบันเทิงครบวงจรรอดูกันว่าเราจะได้ความชัดเจนเรื่องไหนบ้างจากดินเนอร์พรรคร่วมรัฐบาลในค่ำคืนนี้